ที่เป็นวัตถุมงคลนะครับที่จำหน่ายอยู่บนศาลาหลวงปู่นะครับหน้ากุฏิท่านเนี่ยนะครับกุฏิเก่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านที่เห็นอยู่ก็คือที่เขาเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับท่านผู้ชมที่มาก็มาเช่าตรงนี้ไม่มาก็แอดไลน์ส่งไลน์หรือเช่าติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับถึงเป็นพันเป็นหมื่นก็มีวัตถุมงคลนะครับผู้ชมต้องเลือกเอาดูเอานะครับชอบแบบไหนก็ปรึกษาได้นะครับ